I'm married to these streets. สวัสดีค่ะแฟนรายการ Love Official Life นะคะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ก็คือแขกรับเชิญของเราคือน้องดิวนั่นเองใช่ค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนะคะดิวลิศราค่ะน้องดิวเคยมาครั้งหนึ่งตอนปีที่แล้วเดือนธันวาคมช่วงคริสต์มาสถูกปะใช่ที่ห่างหายกันมาหลายเดือนโควิดยังอยู่รู้สึกแบบเนี่ยมันยังผ่านไปใช่เพราะตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการโควิดอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นโควิดอยู่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าช่วงกักตัวที่ผ่านมาหรือแบบเรามีโมเมนต์ควอรันทีนใช่นี่เขามีโมเมนต์นี้อยากรู้ว่า14วันตอนนั้นที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นไงบ้างสำหรับดิวรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วหมายความว่ารับผิดชอบอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่าเครียดอะไรในโมเมนต์ที่ควอรันทีนะแต่ถ้าถามว่าเครียดคือเครียดที่ว่าเฮ้ยผลออกมามันจะเป็นยังไงเราจะติดโควิดหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยอันนั้นอะโมเมนต์นั้นมีแต่การที่อยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรอะด้วยสมัยนี้ดิวว่ามันไม่ค่อยเธออยู่บ้านได้ดิวเป็นคนอยู่บ้านได้อะแล้วดิวก็เป็นคนรู้สึกว่าการที่อยู่บ้านไม่ใช่อุปสรรคในชีวิตดิว14วันน่ะวันแรกๆอ่ะโอเคไม่มีใครเบื่อหรอกวันท้ายๆเบื่อป่ะไม่เคยเบื่อเลยแล้วก็ยังคุยอยู่เลยว่าแบบถ้าจะต้องกักตัวอีก14วันก็ไม่ติดจริงดิจริงดิวไม่อันละ14วันลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิว่า14วันนั้นน่ะกิจกรรมในช่วงนั้นเธอทำอะไรบ้างอ่ะเช่นดูหนังก็คือดูซีรีส์ไปเรื่อยดูหนังดูซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็ทำน้ำผลไม้อ๋อได้ข่าวว่าซื้อเครื่องแยกกับแยกนู้นแยกนี้มาด้วยกินอะไรของตัวเองหันมาเฮลตี้กับตัวเองมากขึ้นดิวแค่รู้สึกว่า14วันในการที่ใส่ใจตัวเองมากขึ้นอ่ะมันไม่ใช่อุปสรรคอะไรอ่ะแล้วมันยังมีอะไรอีกเยอะมากจัดห้องเก็บของทำทุกอย่างให้เขาลงตัวบางทีก็ไปเจอของแบรนด์เนมบางอย่างที่แบบเราไม่ได้ใช้เฮ้ยมีเหรอวะยังมีป้ายอยู่เลยอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ทำอาหารใช่ทำอาหารด้วยเฮ้ยคือหลายอย่างนะแล้วก็ยังมีช้อปปิ้งออนไลน์ก็ทำได้ก็คือมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างให้ทำมากแล้วเท่าที่พูดมานี่ยังพูดไม่หมดเลยอ่ะคำถามเด็ดนอนกี่โมงตื่นกี่โมงถ้านอนหรอเอาจริงๆรูทีนไม่ได้พังเลยการเป็นตื่น10โมง11โมงตื่นแล้วก็นอนตี1ตี2ไม่เกินตี2นอนแล้วก็คือถือว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนไปมากใช่เพราะว่าอยากตื่นมาทำน้ำผลไม้คือเขาจะทำแบบแบบพอถ้าเป็นลูกดิวคนเมื่อก่อนก็คือนอนประมาณตี4ตื่นประมาณ4โมงเย็นใช่ใช่แต่พอตอนนี้พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินน้ำผลไม้ว่ะพรุ่งนี้จะได้ทำแล้วถ้ากินน้ำผลไม้ตอนบ่ายสองมันก็ไม่ใช่ใช่ปะล่ะเราก็ต้องพยายามก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยก็เลยได้กิจวัตรได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้แอคทิวิตี้ใหม่ๆแอคทิวิตี้ใหม่ๆรูทีนใหม่ๆที่ว่าโอเคทุกวันที่ทัดจะทำคือจะอะไรลอกกำลังกายบ้างปะฮะคุณดีออกกำลังกายไม่ได้ออกเลยโถเอ็นดูมากไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่ดิว่าการที่เราดูแลเรื่องอาหารของตัวเองอ๋อใช่มันดีกว่าเราดูแลอาหารตัวเองแล้วก็ไม่ได้กินมัวตัวเราไม่ได้กินดึกขนาดนั้นเพราะอยากตื่นเช้าอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าร่างเรามันก็ไม่ได้พังขนาดนั้นไงแล้วอยู่ดีทำไมหันมาสนใจเรื่องการน้ำผลไม้สกัดเย็นแล้วเนี่ยมันอยู่ดีอะไรว่างด้วยไงหนึ่งคือช่วงหนึ่งคือก็ว่างด้วยสองก็คือได้ไปเข้าไปเวลเนสอ๋ออันนั้นดิวได้ไปเวลเนสมาแล้วก็เหมือนให้เขาดูแลดิวมา4วันใช่ปะล่ะพอเขาดูแลเรามา4วันแล้วรู้สึกว่าเราคลีนอะเรารู้สึกจริงๆว่าเราคลีนเรารู้สึกเลยว่าร่างกายเราเฮลตี้แล้วเราแฮปปี้ขึ้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรากลับไปใช้วิถีชีวิตเดิมๆมันจะเป็นยังไงมันจะต้องก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เลยพยายามคีปอะไรที่คีปได้อาหารอาจจะไม่สามารถทานแบบข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ทุกมื้อเหมือนกับที่เขาทำให้เราทานแต่อะไรที่เราทำได้เช่นน้ำผลไม้แล้วเราก็เอนจอยด้วยอย่างเงี้ยมันก็ดีก็แฮปปี้ก็เนี่ยค่ะก็คืออย่าง14วันบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะทำอะไรดีแต่อันเนี้ยก็ดิวก็มาแชร์คุณผู้ชมฟังแล้วว่าไม่ว่าจะ14วันหรือ28วันถ้าเราแบบมีกิจกรรมที่เราสนใจมันก็สามารถที่จะแบบทำให้เราแก้เบื่อได้เนาะใช่แล้วพอมันพอบางทีที่บางมูที่ดิวจบกับตัวเองแล้วแบบเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำอะไรกับตัวเองแล้วดิวก็จะเริ่มไปกับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วไงเช่นคนนี้ขายอะไรมีคนซื้อไหมไม่มีคนซื้อดิวก็เริ่มแต่อีกสิ่งนึงที่เราเห็นดิวประจำเลยตั้งแต่การเกิดภาวะที่แบบเราช่วยเหลือคนไทยด้วยกันคือดิวก็เป็นหนึ่งคนที่ส่งอาหารส่งอะไรเงี้ยซัพพอร์ตแบบคณะแพทย์คณะดูคณะนี้ตลอดดิวว่าโควิดระลอกเนี้ยดิวทำหนักมากคือความหมายคือรู้ตัวเลยว่าแบบเหมือนกลายเป็นมันจากการที่อยากช่วยคนอื่นอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่เราแบบ
เสพติดไปแล้วอ่ะกล้าใช้คำพูดเพราะเพราะดูทำทุกวันเพราะว่าตอนแรกอ่ะตั้งทำไลน์ให้ตัวเองว่าอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งแต่พอไปมามันกลายเป็นเกือบทุกวันไปแล้วอ่ะเหมือนแล้วดิวก็ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าจากที่ดิวช้อปปิ้งเยอะดิวก็ช้อปปิ้งน้อยลงเพราะไม่รู้จะใส่ไปไหนใช่ป่ะก็จะแบบไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะขนาดนั้นแล้วแล้วก็แบ่งเงินตรงนั้นอ่ะมาช่วยทำบุญซึ่งดิวว่าทุกอาทิตย์อ่ะดิวว่าดิวทำบุญแบบแทบจะผ่อนลดได้เลยอ่ะเพราะว่าใครอยากเห็นว่าทำอะไรมาบ้างเพราะว่าดิวเขาไม่ได้แบบออกสื่อโครมครามเนี่ยก็ไปดูในสตอรี่ไฮไลท์เขาได้ใช่จะไม่ได้โพสในไอจีไงเพราะว่าหน้าไอจีมันจะไม่สวยเลยอ่ะเพราะดูทำทุกวันเนื้อหอมทุกวันดิวก็เลยโพสแค่สตอรี่เฉยๆแต่ก็พยายามแต่ที่ทำอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้อยากจะอะไรแต่คืออยากแบบเห็นคนอื่นเราก็อะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยแหละนิดๆหน่อยๆก็ทำไปไม่แล้วดิวก็อยากให้เขาแบบได้กินอะไรที่แบบอร่อย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 อ่ะเหมือนที่ดิวส่งไปให้ดิวส่งแบบนมฮอกไกโดอย่างเงี้ยไปให้กับขนมปังกับดิปช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเพราะดิวเข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเหนื่อยมาทั้งวันเหมือนดิวอย่างเงี้ยถ้าดิวต้องทำงานทั้งวันแล้วสุดท้ายแบบข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวบางทีเรากินทุกวันอ่ะเราจะเบื่อไงดิวพยายามแบบสร้างสรรค์น่ะสร้างสรรค์เมนูว่าเฮ้ยข้าวผัดอเมริกันข้าวไก่ทะเลยากิหมูทงคัตสึอะไรอย่างเงี้ยหรือก็แบบนมฮอกไกโดอย่างดีอะไรเงี้ยก็เลยใส่ใจอ่ะพอเราใส่ใจรายละเอียดปุ๊บเราก็รู้สึกอินน่ะพอเราอินไม่ได้สักแต่จะทำมันก็เลยแบบสนุกมากอืมก็ถือว่าทุกวันเลยก็จะเห็นดิวโพสในสตอรี่ว่าวันนี้ทำให้กับหน่วยนี้องค์กรนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่พยายามจะไปให้ทั่วๆจริงๆแล้วก็บางทีก็จะช่วยคนด้วยแหละช่วยชุมชนคลองเตยช่วยชุมชนต่างๆด้วยเออก็ดีค่ะหวานว่านะคะย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนของอีสูตรผลไม้สกัดเย็นของดิวดิวมีสูตรของดิวตายตัวป่ะหรือว่าแค่โยนผลไม้ที่มีในบ้านปุ๊บๆๆเข้าไปหรือว่าดิวต้องมีการเลือกผลไม้นี้มิกซ์กับผลไม้นั้นออกมาเป็นน้ำนี้คือดิวอินถึงขนาดนี้เลยเว้ยพี่หวานดิวไปแบบคิโนคุนิยะร้านหนังสือดิวเข้าไปร้านหนังสือแล้วก็ไปนั่งหาแล้วนั่งอ่านหนังสือในร้านหนังสือแล้วก็ดูว่าหนังสืออะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วมันมีสูตรที่เราสามารถเฮ้ยอ่านเราเก็ทเราทำได้เลยอะไรเงี้ยแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะมันเป็นแล้วส่วนใหญ่เธอเป็นยังไงบ้างซึ่งสูตรที่ดิวชอบอ่ะคือพีชผสมกับแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ราสเบอร์รี่1กรัมมันช่วยในเรื่องอะไรคะสูตรนี้ผิวพรรณต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆเลยอ่ะเกี่ยวกับแบบความเฮลตี้ต่างๆแล้วก็บูสเตอร์ร่างกายเราไม่น่าเชื่อนะคะเออใช่ไม่เชื่อก็ชมเชื่อไปเจอเครื่องที่บ้านก็คืองงแต่ถ้าทุกคนได้กินก็คือจะบอกว่าอร่อยมากมีแผนจะทำเป็นแบรนด์ออกมาเลยไหมครับผมไม่นะไม่ได้ทำเป็นแบรนด์แต่แบบแต่หลังๆอ่ะพอทำบุญบริจาคเยอะๆใช่ปะก็แล้วมีคนรู้จักเป็นเจ้าของโรงงานสติ๊กเกอร์แล้วก็อ๋อใช่พี่ทำสติ๊กเกอร์แปะบนกล่องอาหารที่ส่งไปด้วยนะสติ๊กเกอร์แล้วก็แบบพยายามจะช่วยคนรอบตัวเราไงเราก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงก่อนหน้าเขาส่งมาทำกระเพาะปลาไม่หวานทานใช่ปะยังมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ก็นั่งโอ้โหนี่มันจริงจังมากเลยเว้ยเฮ้ยจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอย่างที่พลอยใช่ปะล่ะบ้านทำโรงงานสติ๊กเกอร์เราก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงอ่ะงั้นก็ช่วยสั่งสติ๊กเกอร์ละกันแล้วเอาสติ๊กเกอร์อันนี้มาแปะคือช่วยไปช่วยมาช่วยทุกคนก็คือช่วยให้ทุกคนมีรายได้กันนิดนิดหน่อยใช่มันก็จะมีแบบบางทีที่ทำกับข้าวไปให้พี่หวานเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะหรือถ้าใครโชคดีได้กินน้ำผลไม้ดิวก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะที่ขวดอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักดีใช่ก็แบบเหมือนทำให้เฉยๆแต่ไม่ได้มีโครงการว่าจะขายอะไรหรอกงั้นเรามาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะรายการใน YouTube ของดิวชื่อว่าดิวริศราอยากรู้จุดเริ่มต้นของรายการเนี้ยจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เป็นคนฉอเลาะเพราะพิงมากแล้วมันอยู่ดีตอนที่แบบไปเสนอว่าจะให้ทำเนี่ยทำไมถึงอยากทำก็เสนอหลายรอบป่ะแล้วแบบความคันแล้วความคันก็เลยเกิดก็พอเสนอหลายรอบไงเลยทำก็ได้วางเนี้ยหรอเข้าใจไหมไม่ใช่เพราะว่าความคันหรืออะไรเลยยังไงเพราะแม่พูดหลายรอบแล้วเราว่าถ้าแบบถ้าดิวไม่ทำก็พูดแม่น่าจะงอนแล้วล่ะเข้าใจปะแม่ย้ายค่ายแล้วย้ายค่ายอีกอ่ะแต่ว่าในจังหวะนี้เราก็เลยโอเคดิวก็เลยก็ทำก็ได้เงี้ยแล้วพอในโปรเซสที่เราคุยกันดิวก็พูดไปเลยว่าอะไรที่ดิวทำก็คือแบบอย่ามาบังคับดิวนะก็เป็นตัวของดิวจริงๆจะพูดเลยว่าขอเป็นตัวของดิวไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาแบบกำหนดอะไร EP ดิวถึงออกแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนี่ยเพราะดิวก็ลึกๆก็ขี้เกียจอ่ะเข้าใจปะไม่อยากจะบอกว่าในเรื่องจริงที่ EP ดิวคนเห็นอ่ะบางทริปอะไปแล้วนะถ่ายเฟลนะความหมายคือถ่ายได้แค่วันเดียวแล้วก็ไม่เอาเราไม่ถ่ายอ่ะก็คือเลิกแล้วก็ช่างมันเขาก็ต้องทำไม่เป็นแต่ว่าใช่เพราะดิวทำไม่เป็นจริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าใน7 EP อ่ะมี EP นึงแน่ๆที่ดิวถ่ายก็คือ EP เขาใหญ่เข
ขาใหญ่ดูก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูถ่ายเออน่ะที่ถ่ายกับเพื่อน2คนสลับกันไปสลับกันมาซึ่งหวานจะบอกว่าคนดูก็คอมเมนต์ว่ามึนหัวใช่เพราะว่าจะบอกว่าดิวอ่ะเขาไม่เก็ทแม้กระทั่งว่าแบบการพูดว่าแบบกดไลค์กดแชร์ Subscribe อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เอาสารภาพตรงๆป่ะไลค์รู้ว่าโอเคเป็นอย่างเงี้ยไลค์ Subscribe คือเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยแล้วแชร์สั่นกระดิ่งกับ Subscribe เหมือนกันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามารอติดต่อกันนะคะว่าเอ๊ะติดต่อมาเราจะไปที่ไหนเพราะว่าน่าจะยาวพอแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วแชร์สั่นกระดิ่งกับ Subscribe เหมือนกันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนกด FollowSubscribe คือ follow แล้วสั่นกระดิ่งอะสั่นกระดิ่งก็คือเวลาพี่ดิวลงโพสต์ใหม่มันจะแจ้งเตือนจะแจ้งคนที่ Subscribe ว่าลงใหม่แล้วนะจ๊ะแล้วตอนนี้คือมีไลค์แชร์ Subscribe สั่นกระดิ่ง4อันใช่มั้ยที่มันไม่เหมือนกันเลยกดกระดิ่งกดกระดิ่งเออซึ่งเขาให้พูดก็พูดใช่เออจริงๆซึ่งแบบดิวไม่รู้เรื่องอย่าง EP ก๋วยเตี๋ยวอะก๋วยเตี๋ยวเรือตอนนี้เรามีทั้งหมด7 EP EP ก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็น EP ที่น่าจะเป็น EP แรกเลยมั้งที่ถ่ายจริงๆจังๆอ่ะแล้วถ่ายไปดิวจนถ่ายเสร็จรายการปุ๊บดิวถามว่านี่มันได้1รายการแล้วหรอมันได้1 EP แล้วหรอบอกใช่นี่มันได้1 EP แล้วดิวก็ฮะมันยังไงคือเขาก็จะไม่เข้าใจว่าการตัดต่อมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอมาดูอ่ะเธอ EP นั้นคนก็ดูเยอะมากคนดูกินก๋วยเตี๋ยวเยอะใช่แล้วฉันไปที่ร้านอ่ะเขาก็บอกว่าคนตามน้องดิวมาเยอะมากแล้วความดีใจมั้ยคะบอกไปว่าแบบรู้มั้ยวันที่ EP ออนอ่ะมีคนสั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะต่ำๆ300ถุงเลยนะเออดูแบบโหยดูดีใจอ่ะใช่เพราะเราไม่ได้หวังอะไรเลยใช่ดีใจที่ทำให้เขาแบบพอเขาบอกว่าโควิดอ่ะแล้วนั่งกินไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวขายไม่ค่อยได้หรอกเพราะไม่ค่อยมีใครอยากสั่งกลับบ้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เล็กๆแต่วันนั้นเขาขายได้แบบใช่เพราะวันที่ไปถ่ายอ่ะดิวก็บอกว่าเดี๋ยวดิวจะพากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดิวกินมาตั้งแต่เด็กเราก็บอกอุ๊ยร้านอะไรวะแต่พอไปกินแล้วแบบเอออร่อยจริงต่อไปที่ใช่แล้ววันนั้นหมากก็ไปกินอีกทีนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยคนดูน้องดิวแล้วก็มากินตามน้องดิวเยอะมากเลยขอบคุณน้องดิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแบบนี้ใช่ซึ่งคนที่บอกคือดิวเจอเขาตั้งแต่สมัยแบบยังเรียนมัธยมปลายซึ่งตอนนี้เขาลูกสองแล้วอะใช่ไปดูได้ในรายการแล้วตอนนี้มันผ่านมา7 EP แล้วดิวอยากจะนำเสนอในด้านอื่นๆอีกไหมมีอะไรที่แบบอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกในรายการของดิวโหถ้าให้ตอบแบบจากใจตรงๆเลยปะไม่รู้เลยอะเพราะดิวไม่ได้คิดเลยนะดิวสารภาพดิวไม่เคยคิดเลยว่าแบบ EP ดิวมันจะต้องเวนี้หรืออะไรดิวเห็นนะบางคอมเมนต์ถามดิวว่าแบบดูเราได้อะไรดิวก็เลยเข้าไปตอบด้วยตัวเองเลยลองไปดูคอมเมนต์คนอื่นสิคะว่าดูเราได้อะไรดิวเข้าไปถามจริงๆเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอะว่าดูเราได้อะไรแต่เห็นคนอื่นดูแล้วมีความสุขเขาคงได้ความสุขมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดิวก็ไม่ได้คิดว่า YouTube ของดิวมันจะต้องเป็นยังไงอะแต่แค่จะทำอะไรแล้วก็อยากถ่ายก็ถ่ายดิวจะทำวันนี้อยากทำคอนเทนต์มันก็มาทำอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะจริงๆแล้วว่าเรื่องคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทางโปรดิวเซอร์เขาก็จะเสนอดิวชอบอันไหนทำอันไหนก็ดิวก็เป็นคนเลือกหรือดิวสมมติดิวมีกิจกรรมว่าดิวจะไปปาร์ตี้ตรงนี้ดิวจะไปต่างจังหวัดเนี้ยสนใจจะถ่ายไหมถ้าสนใจเขาก็จะถ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมาฟิกน้องซึ่งชีวิตเราก็เป็นคนเล่นใหญ่อยู่แล้วหรอกมั้งเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราจะทำมันเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์แล้วก็คิดขึ้นมาดิวว่านะใช่แต่อย่างอีพีล่าสุดที่ไปการก็คือสนุกนะพี่ก็ดูมุมกล้องอีกานก็คือสวยใช่แล้วอย่างกาญจนบุรีก็มาเป็นแบบสเต็ปให้ดูทำกิจกรรมแต่ละวันเยอะมากหกวันอ่ะก็คือปังตายแต่ก็ออกมาดีนะได้ฉันก็ได้เห็นเธอขี่เจ็ตสกีขี่มาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ฉันก็ไม่เคยรู้ว่าเธอทำได้บางคนก็แบบที่ดูไปเที่ยวทริปหนึ่งนี่กิจกรรมที่ทำเยอะกว่าหนูทำทั้งปีแล้วค่ะลึกๆที่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะมันกูรู้เหนื่อยขนาดนั้นใช่ป่ะซึ่งถ้าไม่มีรายการคือดิวอาจจะนอนตื่นกินนอนกินถ้าไม่มีรายการดิวก็ต้องทำแบบนั้นอยู่ดีเพราะผู้ชายเป็นคนแบบสร้างสเกดูให้ไงผู้ชายเป็นคนแอดเวนเจอร์เขารู้ว่าดิวเป็นคนขี้เบื่ออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็คงเป็นสไตล์ชีวิตเราซึ่งดิวอลิสลายยูทูบก็คือเรียลจริงๆแหละใช่มันก็คือดูชีวิตจริงของดิวจริงๆอ่ะการพูดการจาการแต่งหน้าทำผมแล้วก็คือเหมือนชีวิตจริงและพี่อยากรู้ว่าการที่ไปเที่ยวเฉยๆกินนอนเที่ยวกินนอนกินนอนเที่ยวกับตอนนี้เราต้องมีภาระอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือในชีวิตก็คือการถ่ายรายการเพื่อมาออนแอร์คุณผู้ชมดูอันไหนเหนื่อยกว่ากันเหนื่อยและสนุกปะเอาตรงๆเลยนะไม่ชอบถ่ายตัวเองเลยอะแบบไม่คือถ้าดิวจะทำอะไรอะให้คนอื่นมาถ่ายดูโอเคแต่ถ้าดิวจะต้องถ่ายตัวเองอะแบบที่พี่หวานทำอะพี่ก็ทำไม่ค่อยดีนะดิวพูดเลยว่าแบบดิวรู้สึกว่าแบบลำบากชีวิตดิวมากตอนนี้ถือกล้องแล้วถ่ายตัวเองทำเป็นยังทำเป็นแต่ดิวไม่ชอบเลยอ่ะเพราะว่าดิวต้องพกของหลายอย่างมาก1 2คือแบบดิวสารภาพตรงๆว่าดิวไม่ใช่เน็ตไอดอลอะค่ะ
ดิวไม่สามารถทำอย่างที่ทุกคนทำได้แล้วดิวก็ชื่นชมทุกคนที่ทำมากเพราะว่าเฮ้ยมันเก่งมากจริงๆอ่ะแล้วให้ดิวมาแลบลิ้นปิ้นตากับกล้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีดิวก็อายตัวเองเหมือนกันนะเว้ยเข้าใจเข้าหมายว่าเพราะดิวมันเราไม่ใช่จริตอย่างนั้นดังนั้นครั้งที่แบบเวลามีทีมของไปอ่ะทีมของดิวลิสลาไปหรือว่า Hello Ice Cream ไปดิวจะแฮปปี้มากเพราะว่าดิวก็จะทำของดิวเก็บดิวไปซึ่งเขาก็จะถ่ายของเราไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเออจะทำอะไรเขาก็ถ่ายแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกเกรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อะไรก็ชวนคุยก็ถามเอออยากรู้อะไรก็ชวนคุยก็ถามมาแต่ถ้าจะให้ฉันแบบถ่ายตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอีบ้าเหมือนกันนะแล้วก็เขินผู้ชายอ่ะตรงแบบผู้ชายเคยถามว่าอยู่ทำอะไรอะไรเงี้ยผู้ชายเล่นกล้องไงอ๋อผู้ชายแฮปปี้ผู้ชายแฮปปี้ผู้ชายก็โอเคพยายามช่วยอะไรเงี้ยแต่แบบแล้วเขาเคยถ่ายให้ดิวบ้างไหมเขาก็เคยถ่ายเขาก็ถือแฮนด์เฮลเขาก็ถ่ายเขาก็ทำอะไรให้แล้วทำได้ปะเขาก็ทำได้แต่ดิวก็แบบดิวว่าบางทีการที่ดิวต้องเป็นแบบนั้นอะดิวอายดิวเขินอะเขินเขาด้วยเขินคนอื่นๆเหมือนดิวไปเดินตลาดนัดอะแล้วดิวต้องเดินถือกล้องอะดิวว่าคนที่ทำแบบนั้นได้อะความเป็นเด็กไอดอลอะหนึ่งต้องใจมากเว้ยเพราะว่าชาวบ้านมันแตกตื่นมากนะแล้วแบบมึงเป็นอะไรมึงเดินแคร์เออใช่แล้วมึงแคร์แล้วมันต้องใจซึ่งแบบดิวทำไม่ได้อะเออทำไม่ได้ดิวเขินแล้วมีที่ดิวพูดว่าแบบมีบางอย่างที่เคยถ่ายไปแล้วแล้วสุดท้ายไม่ได้ออนแอร์เหตุที่ไม่ได้ออนแอร์ไอ้พวกนั้นคลิปเนี่ยมันคือคลิปอะไรอ่ะคลิปที่ดิวไปกระบี่แล้วสวยมากโรงแรมสวยมากคือเรือด้วยค่ะสวยมากแล้วทำไมถึงไม่ได้ถ่ายอ่ะที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าสุดท้ายเราคือมีแค่ดิวกับเซฟสองคนไงที่ว่าเราด้วยความที่ดิวติดชิวอ่ะแล้วดิวก็ไม่อยากพกกล้องแล้วดิวก็เราชีวิตดิวดูแบ่งแยกประสาทไม่ออกว่างั้นสตอรี่กูก็ต้องถ่ายอันนี้กูก็ต้องถ่ายรูปภาพไปลง IG กูก็ต้องถ่ายดิวว่าดิวต้องตัดสักอย่างนึงอ่ะก็เลยตัดรายการไปเลยตัดรายการดิวเอา IG ก่อนเพราะว่า IG คนตามเยอะกว่าที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอรายการที่ช่างมันไปแล้วเออก็คือจริงแหละแล้วไอ้ฟุตตรงนั้นยังอยู่ปะอยู่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าถ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วสุดท้ายดิวก็เลยที่ถ่ายไปมันเป็นเล่าถึงอะไรบ้างตั้งแต่ไปเลยลงเครื่องสวยงามเกือบทำได้ดีเออขึ้นรถนั่นนู่นนี่พอเริ่มขึ้นเรือละชักไม่ใช่ละกล้องภาพนิ่งก็มีกล้องรายการก็ต้องมีอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องแนวนอนคือกำหนดดิวเยอะมากดิวแบบไม่ไหวแล้วเว้ยกูตัดอันนึงแล้วกันอันไหนคนตามน้อยอยากให้ดิวทำก็มาตามใน YouTube กันเยอะๆ เพราะว่า IG คนตามเยอะกว่าก็เอา IG เป็นหลักเออเลิศอันนั้นแหละอ่ะแล้วพอมาถึงตอนเนี้ยผ่านมา7 EP แล้วพี่ว่าคนรอบตัวดิวก็น่าจะได้ดูกันทุกคนแล้วเค้ามีฟีดแบคยังไงบ้างนะเริ่มจากคนในครอบครัวอ่ะแม่เอ่ยคุณพ่อพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยดิวว่าครอบครัวดิวอ่ะเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอยู่แล้วแต่ดิวแค่รู้สึกว่าดิวคงมีอะไรให้คุณแม่ดิวทำมากขึ้นอ่ะความหมายในช่วงโควิดเนี้ยมาดิวอ่านคอมเมนต์ไงแม่ดิวก็จะมีกิจกรรมยามว่างขึ้นเช่นอ่านคอมเมนต์ลูกใน YouTube แล้วก็รู้ได้ไงว่าลูกไปตอบก็กลัวอีลูกจะตอบอะไรงงๆอีแม่ก็ต้องแบบแม่ก็ต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อได้ดูคุณพ่อก็ได้ดูก็ได้รู้ไลฟ์สไตล์เพราะคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดก็จะได้รู้ว่าโอเคลูกสาวตัวเองทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนเพื่อนเพื่อนก็คือเชียร์อัพสุดตัวเพื่อนก็คือเชียร์อัพอยู่แล้วเพราะเพื่อนบอกตั้งนานแล้วไงว่าให้ทำเพราะเพื่อนก็บอกว่าเออเสียดายพี่ดิวเสียดายหลายอันมากเลยแล้วก็เอาตรงๆด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนเราอ่ะเราทำอะไรเขาก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วอ่ะแล้วหลังๆดิวกล้าพูดเลยนะว่าที่เพื่อนๆลงกันอ่ะดิวไม่เคยส่งให้ใครลงเลยนะทุกคนอ่ะไปจัดการกันเราเองแล้วก็มาช่วยลงกันเองแล้วแต่ช่วงไหนใครมีอารมณ์อยากจะช่วยโปรโมทก็ช่วยกันโปรโมทอยู่เองอะไรอย่างเซฟอะเซฟเขาดูแล้วเขาชอบปะเขาฟังออกปะเขาฟังไม่ออกเลยอะแต่เขาดูหลายรอบมากเลยอะเข้าใจความหมายว่าแบบตอนเช็คคลิปก็เช็คด้วยนะ มานั่งเช็คด้วยเซฟก็มานั่งเช็คด้วยตอนออนแอร์ก็นั่งดูในทีวีเสร็จปุ๊บดูในโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์เสร็จปุ๊บดูใน iPad ดูถามว่าทำไมจะได้เพิ่ม4วิวไงโอเคแล้วต้องแล้วดิวเคยสังเกตแบบว่าที่ผ่านมาเขาชอบ EP ไหนที่สุดดิวว่าเขาชอบ EP กาญจนบุรีมากสุดอันล่าสุดนี้เลยเหรอใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันจริงมากไม่หรือว่าเพราะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ถ่ายเขาเปล่าไม่ดิวว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการจนบุรีมันทำให้คนเห็นจริงๆว่าดิวเป็นยังไงการเป็นอยู่การกินทุกอย่างคือมันแบบมันไม่ประดิษฐ์อะไรเลยแล้วมันเขาก็บอกว่ามันเป็นกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนไปแล้วก็จริงๆไม่ต้องมีตังค์เยอะก็ทำได้แล้วก็รู้สึกออกมามันก็สวยเหมือนกันแล้วมันก็ดีเหมือนกันเออซึ่งว่าเออมันก็จริงมันก็ได้โชว์เห็นแหละว่าแบ
บางคนก็ไม่คิดว่าดิวจะกินสเต็กลุงหนวดเอ้ยหรือว่าดิวจะไปแบบขี่ม้าอะไรเงี้ยเออใช่ไหมดิวแบบแทบจะกรี๊ดอ่ะวันแรกก็ไม่ได้กินวันที่สองก็ฝนไฟดับไฟดับใช่แล้วกับผู้จัดการล่ะเขาผู้จัดการเป็นยังไงบ้างส่วนหวานนะเป็นคนที่อยากเขาทำอยู่แล้วเพราะว่าหวานนะสังเกตเขาตั้งแต่ตอนเราทำสับปะหวานเจี๊ยบใช่ไหมแล้วเราก็มาทำบ๊อบเชียร์นักกล่าวเรารู้ว่าทุก EP ที่มีเขาอะเราจะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเฮียนคือหวานว่าหวานทำกับคนมาเยอะนะหวานว่าลองจากพี่ชมอะคือดิวเลยจริงบอกว่าดิวคือเฮียนมากซึ่งความเฮียนเนี้ยไม่รู้ว่าเฮียนมาจากกระแสตกกระแสอาจจะเป็นกระแสต่างๆคนเกลียดคนชอบคนอะไรเงี้ยก็คือเข้ามาดูหมดอะไรเงี้ยก็คือลองเข้ามาดูอาจสมมติคนที่ไม่ชอบก็คงเข้ามาดูว่าดูซิอีห่ามันจะทำอะไรได้สักกี่น้ำหรือถ้าคนรักคนชอบเขาก็จะดูความเป็นตัวตนของเขาบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีก่อนแล้วพอมาดูรู้สึกโอเคเขาก็น่ารักเขาก็เสนอความเป็นตัวตนใช่ป่ะระหว่างก็ลองไปเช็คคลิปเก่าๆดูทุกคลิปของดิวคือมันดีหมดเลยอ่ะคือแบบหวังก็เลยรู้สึกว่าหวังก็บอกไอซ์พาร์ตี้ว่าแบบเออจริงๆอ่ะอยากให้ดิวทำซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ติดเลยไอซ์ก็น่ารักมากบอกพี่ว่าไม่หวังอยากให้ทำก็ต้องไปคุยกับน้องดิวมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำด้วยกันแล้วไปคุยกันที่ร้านวันนั้นดิวถ่ายงานอะไรสักงานนึงอ่ะใช่วันนั้นดิวถ่ายงานเล่นแล้วก็หวังก็เดินมาระหว่างก็เดินมาระหว่างบอกเนี่ยอยากให้ทำนี่ก็เอาหลอดดิวต้องทำยังไงนู่นนี่นี่นั่นบอกเดี๋ยวมีคนจัดการนี่นึกว่าอ่ะก็โอเคแล้วเขาก็เริ่มทิปเริ่มก่อนเลยถูกปะเสร็จว่าตอนแรกดิวอ่ะจะพาทุกคนจะพาหวานจะพาทีมงานทุกคนไปโซเนวาคีรีแล้วก็บุกไปเลยตอนนั้นภูเก็ตก็ปิดสายการบินก็ปิดก็บินไปได้ไม่ทริปแรกเทปแรกที่เราคิดกันอ่ะคือจะพาขึ้นเครื่องไปวิ่งไม่ใช่โซเนวาคีรีด้วยนะแล้วไปลงภูเก็ตเพราะโซนิว่าคิริก็คือเครื่องบินของโซนิว่าอยู่แล้วแต่ตอนนั้นคือจะขึ้นเครื่องบินเราไปเที่ยวภูเก็ตดีๆเลยแต่มีโควิดเราก็เลยอดใช่แล้วปีนี้พวกเราจะได้มีผลงานได้เห็นผลงานอะไรของดิวบ้างไหมหนึ่งอย่างที่ได้เห็นแน่นอนคือช่องดิวดิสไลน์ YouTube ของดิวแน่นอนอันนั้นแน่นอนจะไม่เลิกไม่ปรับเลิกใช่ไหมฮะคิดว่าไม่คิดว่าไม่เพราะว่าอ่านคอมเมนต์ตลอดรู้สึกกำลังเอ็นจอยลูกค้าขาเริ่มเข้าลูกค้าขาเริ่มเข้าแต่ก็อย่าเข้ามาติดกันมากเห็นปะเพราะเป็นคนอื่นเขาอยากเอาตังค์ถูกไหมแต่ดิวก็จะพูดตรงๆว่าอยากเข้าติดกันมากเลยดิวก็อยากให้คนดูเขาดูเราด้วยอะไรอย่างนี้เข้าได้แต่พี่ยอยเข้ามาสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดือนนึงดิวมีอยู่สอง EP ใช่ไหมครั้งก็ได้ไม่ติดเลยแล้วคิดจะเพิ่มเป็นทุกๆอาทิตย์ปะไม่เอาเหนื่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความกดดันแล้วแบบไม่อยากทำแล้วสิ่งที่ออกมามันจะกลายเป็นดิวต้องคิดก็ยังได้เห็นอลิสดิวอลิสลาก็จะเห็นดิวในอลิสลาแน่นอนหนึ่งอย่างอย่างที่สองก็คือติดตามทาง IG นะคะอย่างที่สามก็คือกำลังจะมีภาพยนตร์ออกมาชื่อเรื่องอะไรคะ Dark World ใช่อันนี้ก็คือเราก็ทุกคนนักแสดงคือเป็นคนที่ทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วว่าถ้ารู้จักดิวจะรู้จักทุกคนที่เป็นนักแสดงแล้วอยากรู้ว่าเรื่องนี้เล่นเป็นยังไงตัวละครไม่ดีเรื่องไม่ดีรู้อยู่แล้วใช่เรื่องคนดีคงไม่ถึงเราก็คือเป็นดิวว่ามันเป็นหนังที่สะท้อนสังคมในสังคมปัจจุบันอยู่แล้วแต่มันก็จะเป็นอีกทางนึงคือเราไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบร้ายๆขนาดนั้นเดี๋ยวต้องไปรอดูรับรองว่าอันเนี้ยสนุกแน่นอนแล้วก็แบบมันมีความแบบความแสงสีภาพอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบหนังที่มันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มอะค่ะที่มันมีคุณภาพหรือว่าคือ Dark World ค่ะแล้วก็งานอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีพรีเซนเตอร์ทั่วไปก็อุดหนุนพรีเซนเตอร์ที่ดูเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะปีนี้เขาปังมากใช่บอกได้เลยอะละครจะได้ดูละครป่ะคะลูกดิวก็ถ้ามีกับกล้องนะคะพูดกับกล้องนะคะก็ทุกวันนี้ค่ะอาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยรับงานใช่ไหมคะจริงๆอ่ะก็รับงานก็ถ้าสมมติว่าใครที่สนใจดิวเล่นละครคิดถึงดิวคิดถึงดิวก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะแต่ถ้าดิวอาจจะไม่ได้รับด้วยเหตุผลใดๆก็อย่าโกรธกันแต่มันก็ไม่ใช่เรามาบอกว่าเราไม่รับเราก็จะมีแบบคนที่พี่รักน้องรักของเราเราก็จะแบบใช่เพราะว่าพอมาอยู่ในจุดนี้เราก็อยากทำงานกับใครก็ได้ที่เราทำแล้วเรามีความสุขส่วนใหญ่ดิวจะบอกพี่หวานเลยว่าแบบหลังๆมานี้คือจะเลือกกับทีมเดิมๆคนเดิมๆนะพี่หวานอะไรเงี้ยอย่างทำช่อง YouTube อย่างเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ทีมที่พี่หวานสนิทหรือไม่ใช่พี่หวานก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยข้อจำกัดค่อนข้างเยอะข้อจำกัดก็คือ
หัวใจค่ะเออหัวใจต้องให้ความรักนำพาเออต้องให้ความรักนำพาอ่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะคะคุยกันน่ารักๆกับน้องดิวนะคะแล้วก็ชอบยังไงก็ติดตามทั้ง YouTube ของดิว IG แล้วก็ฝากละครหนังหนึ่งเลยของน้องดิวด้วยละกันเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่เรา2คนมั้ยลูกในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะคะค่ะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็อะไรนะสั่นกระดิ่งค่ะด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายBitch, I'm married to these streets.